สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซกชุมแพรักใครไม่ได้อีกแล้วหลังถูกมองไม่คู่ควรกับดอกฟ้าเป็นนักร้องหนุ่มเสียงมีเอกลักษณ์สำหรับแซกชุมแพที่วันนี้จะขอย้อนเล่าชีวิตมรสุมข่าวเรื่องผู้หญิงเครียดหนักนอนไม่หลับจนต้องดื่มทุกวันเคยคิดถอดใจทิ้งวงการบันเทิงอีกทั้งยังซื้อบ้านใหม่สวนกระแสสถานการณ์ที่ผ่านมาด้วยเงินสดเกือบ10ล้านโดยเจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถามว่าตอนเราเห็นข่าวดาราคนอื่นที่เป็นแบบนั้นเรารู้สึกยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าตอนที่ดูข่าวผมก็ดูกับแม่ผมแม่ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกคนก็สามารถเกิดขึ้นได้รักกันมา9ปี20ปีเขาก็ยังเลิกกันได้มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างซึ่งคนนอกไม่รู้ถามว่าแล้วตัวแซกเองพอมาเกิดข่าวแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันกระทบกับชีวิตแซกยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าก็กระทบนะครับซึ่งผมเป็นเด็กบ้านนอกไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไม่ได้คิดมาก่อนว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราต้องแก้ปัญหายังไงแต่พอมันเกิดมันบูมทีเดียวเลยเราทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่เป็นด้วยซึ่งผมเป็นคนที่พูดน้อยแล้วคิดน้อยด้วยทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาทุกวันผมมีความน้อยกับตัวเองเมื่อถามว่าถึงขั้นเคยคิดกลับไปอยู่บ้านทิ้งวงการดันแซกได้ตอบว่าใช่ครับทิ้งทุกอย่างเลยเรามาจากศูนย์ทำไมเราจะไปอยู่ที่เรามาไม่ได้และที่ผ่านมาได้ทุกวันนี้เป็นเพราะครอบครัวและกำลังใจแล้วก็แม่บอกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วแม่ไม่อยากให้ไปมองว่าข้างหลังของเรามีใครบ้างที่เราก่อสร้างมาด้วยกันก็ยังมีพี่ๆนักดนตรีทีมงานทุกคนถ้าเราทิ้งไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็มานั่งคิดเรื่อง unfollow IG จริงๆตนก็เป็นแฟนคลับน้องมีหลายช่องทางให้ติดตามกันก็ยังฝากบอกถึงคนที่ดูแลน้องอยู่เลยบอกว่ารอติดตามผลงานอยู่เป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆหลังจากมีข่าวก็ยังไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกว่าเราแทบไม่ได้คุยกันเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นที่คนมองว่าเขาสร้างกระแสคิดว่าน้องไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งที่คนมองว่าเขาอยู่คนละชั้นกันจะแบ่งชนชั้นกันแบบนั้นเลยตนก็รู้สึกไม่ดีทุกคนเท่ากันไม่มีใครอยู่สูงหรือต่ำกว่ายืนยันว่าความสัมพันธ์กับแซกชุมแพเป็นมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมและชื่นชอบแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันปกติส่วนตอนนี้ยังโสดถ้าใครเข้ามาก็เป็นเพื่อนกันก่อนยังไม่รีบส่วนความสัมพันธ์กับไฮโซก้าวก็รู้จักกันตอนแรกรู้จักจากการร่วมงานตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่กลัวคนจับตาความสัมพันธ์ให้มันเป็นธรรมชาติเรื่อยๆไปแบบนี้ขอดูนานๆก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ